ค่ะอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำก็คือที่ระยองนะคะจุดที่หนักเลยคือที่อำเภอเมืองระยองและที่อำเภอแกลงค่ะบางจุดน้ำไหลเข้าท่วมบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำและยังท่วมฟาร์มไก่ของเกษตรกรมีไก่ตายไปกว่า 100,000 ตัวค่ะนี่คือสภาพฟาร์มไก่ของกำนันในตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะถูกน้ำท่วมจนไก่ที่เลี้ยงไว้6โรงเรือนจำนวน 140,000 ตัวตายทั้งหมดค่ะเจ้าของฟาร์มบอกว่าน้ำมาเร็วและแรงมากจนทำอะไรไม่ทันไก่ตายโรงเรือนเสียหายและคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทส่วนซากไก่เหล่านี้นะคะจะขายให้กับผู้เลี้ยงปลาดุกนำไปเป็นอาหารให้ปลาต่อไปค่ะอีกจุดหนึ่งครับที่ถนนสายอู่ทองทางหลักเข้าหมู่บ้านในตำบลบ้านนากู้ภัยเนี่ยนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในนะครับถูกตัดขาดช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยครับด้านนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่ตำบลบ้านนานะครับยืนยันว่าน้ำท่วมเกิดจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมไม่ใช่น้ำที่ปล่อยออกมาจากอ่างเก็บน้ำประแสครับยังอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจุดที่น่าห่วงอีกจุดหนึ่งคือที่จังหวัดตราดค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ดินจากภูเขาถล่มลงมาบนถนนสายคลองสนหาดทรายขาวอำเภอเกาะช้างค่ะเสาไฟฟ้าหักโค่นมีดินถล่ม4จุดถนนทรุดเป็นช่วงๆที่เสียหายอยู่นะคะรีสอร์ทที่พักเชิงเขาคลองสนด้านชายทะเลถูกดินสไลด์เจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือชาวบ้านออกมาจากพื้นที่กว่า20ครอบครัวเพื่อความปลอดภัยดินสไลด์จากคลองพร้าวไหลทับร้านนวดร้านค้าแล้วก็สำนักงานทนายเสียหายไปด้วยนะคะจุดนี้มีคนเจ็บด้วยเป็นเจ้าของร้านบาดเจ็บเล็กน้อย2คนค่ะส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับบริเวณสะพานกระทิงตำบลพลวงอำเภอเขาคิดชะกูดน้ำจากด้านบนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็สวนผลไม้ในพื้นที่ลุ่มต่ำครับน้ำเยอะนะครับน้ำกำลังไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีคาดว่าอาจจะลงไปกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีแล้วก็เขตเศรษฐกิจของเมืองจันทบุรีถ้าฝนยังไม่หยุดตกเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเมืองจันทบุรีครับว่าคืนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับล่าสุดครับปภ.เนี่ยเปลี่ยนธงเตือนภัยแม่น้ำจันทบุรีเป็นสีเหลืองแล้วนะครับแล้วก็ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดครับอีกจุดหนึ่งครับที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันก็คือพื้นที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองระยองนะครับไปคุยกับชาวบ้านเขาบอกว่าน้ำมาเร็วแรงการแจ้งเตือนก็ค่อนข้างล่าช้าแต่น้ำรอบนี้หนักสุดในรอบ30ปีนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์กับคุณอัฟนันอับดุลเลาะรายงานจากอำเภอเมืองระยองครับฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ชาวบ้านริมคลองแกลงนะครับยังไม่กล้าที่จะเข้าไปจัดบ้านให้เข้าที่เข้าทางเพราะกลัวว่าจะมีน้ำท่วมรอบที่2ครับแต่เพียงแค่ระลอกแรกเท่านั้นครับก็สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่นี้โดยรวมมากมายนะครับโดยเฉพาะกับครอบครัวหนึ่งที่เดินกอดคอกันร้องไห้นะครับหลังจากที่เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของครอบครัวครับครอบครัวของนายอนุชานะครับซึ่งเปิดธุรกิจจัดโต๊ะจีนนะครับเขาเดินมาที่สะพานของคลองแกลงนะครับเพื่อดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตัวเองครับเข้าของที่อยู่ในบ้านลอยออกมาตามกระแสน้ำครับทั้งตู้เย็นมากกว่า10ตู้เก้าอี้พลาสติกรวมถึงของหลายอย่างนะครับที่ลอยไปตามกระแสน้ำครับเขากับลูกสาวกอดคอกันร้องไห้กันนะครับเพราะว่าทนเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองไม่ได้ครับเขาบอกว่าของที่เสียหายทั้งหมดเป็นสิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิตครับตู้เย็นอ่ะติดปลาลูกอ่ะไม่เหลือเลยมันลอยน้ำหมดเลยอ่ะอันนี้ได้กลับไปดูที่ร้านหรือยังครับก็กลับไปแล้วมันก็ลอยมาออกมาหมดอ่ะถังแก๊สอ่ะมันลอยอยู่ในนู่นน่ะถังแก๊สอะไรเนี่ยเก้าอี้อ่ะเนี่ยเก้าอี้ทั้งนั้นเลยเก้าอี้มันลอยมายังเก็บได้แค่ไม่กี่ตัวเลยอ่ะครับอันนี้คือเราเก็บมันแล้วเหรอครับหมายถึงว่าเราอันนี้เก็บมาไม่เนี่ยเราเก็บแบบนี้หมดเลยแต่เราไว้ที่สูงอ่ะมันก็ยังท่วมน้ำมันท่วมถึงไงน้ำมันสูงมากอ่ะเก็บไว้ที่สูงหมดเลยนะของเนี่ยแต่มันไม่พ้นอ่ะพอน้ำมันเยอะโต๊ะมันก็ล้มออกหมดเลยอ่ะหลังน้ำลดพอจะเข้าบ้านได้นะครับเจ้าของธุรกิจจัดโต๊ะจีนก็ขอให้ลูกน้องเข้าไปขนของส่วนที่เหลือออกมา
ไปเก็บไว้ในจุดที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เสียหายไปมากกว่าเดิมครับและชาวบ้านที่อยู่ริมคลองแกลงนะครับหลังจากที่ระดับน้ำลดลงจนสามารถเดินเข้าไปที่บ้านได้ครับเขาพาทีมข่าวไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านครับปรากฏว่าภายในบ้านไม่เหลือชิ้นดีครับทั้งเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเลอะโคลนถูกน้ำท่วมไปทั้งหมดไม่มีสิ่งไหนที่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้นะครับเขาบอกว่าถึงแม้จะมีการเตรียมตัวก่อนที่น้ำจะมาถึงบ้านแต่สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้หนักกว่าที่ผ่านมาครับนี่อยู่กันกี่คนหกคนมีเด็ก3ขวบหายอยู่บนที่นอนลอยน้ำเอาแล้วก็ยืนบนเก้าอี้เอาแช่น้ำเอาแล้วก็ล้อเรือเข้ามาช่วยแล้วตอนนี้เอาไปฟาเข้าไปที่เพลแล้วนานไหมที่อยู่ในน้ำกันนานไหมโอ้ยอยู่กันครึ่งค่อนวันแช่น้ำกันอะแช่นานมากเราเหลือข้อเข่ามาอยากพ่อหน้ามันเฉียวเราก็ไม่กล้าออกไปใช่พ่อหน้ามันเฉียวมากเหลือเองยังลำบากเลยเมื่อคืนอะป้าเขาวางแผนว่าจะเข่ามาหาเราได้เนี่ยนานเลยนะ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะเข่ายังไงจะมารับคนยังไงดีเพราะมันเฉียวไงถ้ามารอบ2นี่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้มันต้องปล่อยเงี้ยเพราะเราทำอะไรไม่ได้แล้วทีมข่าวสำรวจบ้านหลังหนึ่งริมคลองแกลงนะครับภายในบ้านเข้าของเครื่องใช้ต่างๆลอยอยู่ในน้ำครับแม้ว่าจะยกขึ้นที่สูงแล้วไม่มีชิ้นไหนรอดครับสะท้อนว่าความรุนแรงของน้ำท่วมรอบนี้หนักเกินกว่าที่ชาวบ้านเคยพบเจอครับหลังจากที่น้ำลดลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับทีมข่าวลงพื้นที่มาสำรวจบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ริมคลองแกลงนะครับจุดนี้จะเห็นการเตรียมความพร้อมของชาวบ้านนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยการยกขึ้นที่สูงในระดับหนึ่งซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าจุดนี้น่าจะไม่ถูกน้ำท่วมนะครับน้ำขึ้นมาไม่ถึงแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับระดับสูงอยู่ที่เกือบประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าน้ำท่วมในปีนี้นะครับถือว่ามีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมาหลายเท่าครับขณะที่ระดับน้ำที่คลองแกลงครับตั้งแต่ช่วงเช้าถือว่าลดลงต่อเนื่องครับแม้ว่าทางเทศบาลจะประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังรับมือกับน้ำระลอกใหม่ครับกระแสน้ำที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนะครับก็คือกระแสน้ำที่ไหลผ่านคลองแกลงนะครับจากที่สังเกตตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาน้ำไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็กำลังมุ่งหน้าไปทางทะเลซึ่งเป็นจุดที่จะระบายน้ำต่อไปห่างจากจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับและจากสถานการณ์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่น้ำสามารถจะระบายได้ต่อเนื่องครับและหากเป็นแบบนี้ไปต่อเนื่องก็เชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับครับขอบคุณคุณอัฟนันครับ